ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการฟรายริมทานครับผมในคราวนี้นะครับเราจะมาแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสายฟรายนะครับผมหลังจากที่เราไปออกทริปกันมาแล้วอาจจะ 4-5 ครั้งล้างน้ำเปล่าผ่านๆอะไรไปบ้างเนี่ยครับคราวนี้มาทำความสะอาดสายฟรายในแบบที่ลงลึกกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้และวิธีการกันเลยครับผมคราวนี้เรามาดูเรื่องอุปกรณ์ที่จะใช้ในการล้างสายแล้วก็ดูแลสายฟรายนะครับผมขั้นต้นก็ต้องมีสายฟรายที่เราไปออกทริปมากันหลายๆรอบแล้วเราก็ต้องมาดูแลน้องๆของเราหน่อยครับผมเราก็จะมีอุปกรณ์อันแรกนะครับก็เป็นผ้าขนหนูแห้งนะครับผมมีอ่างน้ำ2อ่างเป็นน้ำเปล่านะครับผมอ่างที่1เราจะใส่น้ำยาล้างจานหรือสบู่ก็ได้ครับเอาไว้ทำความสะอาดขั้นต้นก่อนแล้วก็เราก็จะมีผ้าแห้งเป็นพวกผ้าอย่างสังเคราะห์ไว้ในขั้นตอนการเคลือบสายนะครับเป็นการสปาสายให้กลับมานุ่มลื่นเหมือนเดิมครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนไปด้วยกันเลยครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก่อนที่จะล้างนะครับเอาสายลีดเดอร์ออกก่อนนะครับครับผมและคราวนี้เราก็เตรียมน้ำยาล้างจานครับผมใส่ไปในอ่างที่1เลยอ่างน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่อ่อนก็ได้ครับใส่ไปพอประมาณแล้วเราก็นี่เลยสายไฟนี่ครับเราดึงลงไปเลยแช่ไปเลยครับดึงลงไปกองได้เลยครับแช่ไว้ประมาณสัก 15-20 นาทีหรือ30นาทีก็ได้ครับกดให้มันเปียกไว้นะครับแช่ไว้หลังจากที่เราแช่สายไฟในน้ำยาล้างจานมาสัก 15-20 นาทีนะครับเราก็จะเตรียมล้างน้ำยาออกกับเช็ดคราบออกด้วยกันเอาผ้าแห้งนะครับมาจับสายแล้วก็ลูดลงไปที่ถังน้ำเปล่าเป็นการล้างน้ำยาออกแล้วก็เอาคราบขี้ฝุ่นคราบโคลนออกไปด้วยบีบหน่อยๆก็ได้นะครับให้มันแน่นๆมันจะได้ช่วยขัดช่วยถูคราบสกปรกออกพอเราดึงสายจนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูผ้ากันนี่เห็นไหมเราอาจจะมองไม่เห็นในสายนะครับแต่ก็เราเห็นคราบแล้วอย่างน้อยก็เอาดึงความสกปรกออกไปแล้วครับผมขั้นต่อไปเรามาทำให้สายแห้งกันอันนี้คือการล้างน้ำเปล่านะครับผมก็ใช้ดึงเอาใช้ผ้าใยสังเคราะห์ก็ได้ดึงสายฟลายคล้ายๆเมื่อกี้นะครับล้างน้ำเปล่าดึงออกมาวางบนพื้นโต๊ะก็ได้ที่ไม่เปื้อนนะครับเพื่อจะทำให้สายแห้งไว้ก่อนเตรียมที่จะเคลือบสายเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับพอตอนนี้สายฟลายเราสะอาดและแห้งแล้วนะครับเราเข้ามาสู่การสปาทรีทเมนต์สายให้กลับมานุ่มลื่นเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีน้ำยาของลีโอนะครับตัวนี้นะครับขั้นตอนการเคลือบสายเรามาดูกันเลยครับครับผมการเคลือบสายนะครับเราก็เตรียมผ้าแห้งนะครับเป็นผ้าใยสังเคราะห์ก็ได้แล้วก็บีบน้ำยาเข้าไปสายฟลายที่จะมาเคลือบสายพวกนี้นะครับแนะนำให้ใช้เฉพาะสายลอยนะครับผมเพราะว่าถ้าใช้กับสายจมมันจะทำให้การจมมันน้อยลงเพราะว่าสายมันมีตัวเคลือบช่วยทำให้ลดการตึงผิวครับผมครับนี่เราได้น้ำยามาแล้วเราก็เอาสายไฟพาดไปที่น้ำยากับผ้านะครับแล้วก็จับเอาไว้แล้วก็ค่อยๆลูดมากองเอาไว้นะครับจะลูดไปมา2รอบก็ได้ครับหรือรอบเดียวก็ได้เป็นการเคลือบเรื่อยๆรูปไปสักพักอาจจะเปิดดูนิดนึงว่าน้ำยายังอยู่ดีไหมถ้าอยู่ดีก็ใช้ต่อได้พอเราเคลือบสายรอบแรกแล้วแต่โดยส่วนตัวผมนะครับผมเพื่อความชัวร์ผมจะเคลือบอีกรอบครับ1ครั้งดึงสายกลับอีกรอบหนึ่งเติมน้ำยาเข้าไปที่ผ้าปึ๊บปึ๊บจับกับด้านมือก็ได้ปึ๊บให้มันมั่นใจว่าสายได้รับการเคลือบทั่วถึงตลอดทั้งเส้นนะครับแค่เริ่มเคลือบนี่ก็รู้สึกได้แล้วว่าสายเหมือนใช้ครีมนวดเลยมันนุ่มนวลขึ้นลื่นขึ้นถึงจะมีการเกี่ยวเกาะกันเนี่ยครับมันก็จะหลุดกันง่ายไหมถ้าเป็นสายที่ฝืดเนี่ยมันจะเป็นปมได้ง่ายครับตอนนี้มันก็หลุดมีอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นปมครับผมหลังจากเคลือบน้ำยาที่เคลือบสายฟื้นฟูความนุ่มลื่นของสายเรียบร้อยนะครับควรจะพักไว้ประมาณ1วันนะครับ24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้น้ำยามันได้เข้าไปในเส้นสายของสายฟลายอย่างเต็มที่นะครับผมถ้ามีที่ก็พักไว้ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีที่ก็กรอใส่ลอกและเก็บไว้ได้ครับผม1วันแล้วเราพาสายฟลายของเราไปออกรอบกันได้ครับผมลองดูครับทำให้สายฟลายเราได้ใช้กันอีกยาวนานหลายๆเป็น10ปีครับผม